สวัสดีค่ะเดือนธันวาคมแล้วนะคะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับคลิปถูกใจใช้แล้วชอบนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะก็ลมหนาวมาแล้วแล้วก็อาจจะกำลังจะไปแล้ว ก็จะมาพูดถึงถูกใจใช้แล้วชอบนะคะเดือนนี้หยิบมา10ชิ้นนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเป็นซานตาคลอสกันนิดนึงนะคะตัวแรกนะคะก็คือสกินแคร์ค่ะเดือนนี้มีสกินแคร์มา2ตัวนะคะเป็นเดือนไม่ใช่เป็นเดือนเป็นตัวที่ว่าแบบได้ลองใช้อยู่ช่วงหนึ่งประมาณกลางๆเดือนนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะเริ่มตัวแรกเป็นตัวจิ๋วก่อน DLGL นะคะเป็นสกินรีแพร์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสกินแคร์สำหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะก็เป็นคนที่คิดค้นเนี่ยเป็นดร.จอร์เจียลีอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะก็เลยชื่อเป็น DRGL นั่นเองนะคะก็สำหรับคนผิวแพ้ง่ายเป็นหัวดรอปเปอร์อย่างนี้นะคะแล้วเวลาใช้ว่าก็ไหนๆก็ทดลองเทสแล้วนะก็เลยบีบแบบสักประมาณ2ปั๊มอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะหมดแล้วแฮะมันเลยครึ่งลงไปข้างล่างเลยนะคะตอนนี้นะคะราคาค่อนข้างสูงเลยตัวนี้ก็ใช้แล้วสำหรับรีแพร์ผิวที่ไม่ดีฟื้นฟูประมาณนั้นนะคะว่าก็ใช้แล้วรู้สึกว่าช่วงที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยผิวมันจะชอบมีสิวขึ้นเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ผิวฟื้นฟูดูแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยได้จริงจังนะอันนี้ใช้ได้เลยใช้ร่วมกับครีมหลายๆตัวก็ได้หมดนะคะทาเป็นตัวแรกนะคะถือว่าชอบเลยคือเนื้อสัมผัสดีมากถ้าลองแล้วแบบจะรู้สึกเลยว่าเนื้อสัมผัสมันดีมากนะคะตัวต่อไปนะคะที่วายหยิบมาใช้คู่กันของ The Face Shop นะคะตัวนี้ก็ได้มานานมากแล้วนะได้มาจากไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะคะแพ็คเกจเขาอลังอยู่พอแกะออกมาใช้ปุ๊บมันเป็นแบบไม่รู้ด้วยนะมันไม่รู้ด้วยว่ามันช่วยเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยความที่เนื้อสัมผัสมันอันเมื่อกี้มันแพงเลยไม่บีบให้ดูขออภัยก็อันนี้บีบให้ดูได้นะอันนี้มันเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อเอเซนต์น่ะแบบเบาบางมากๆเบาบางมากๆนะคะแบบที่สุดมีกลิ่นหอมแบบตามสไตล์ของเกาหลีคือกลิ่นน้ำหอมชัดเจนมากแต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาว่าใช้ได้โอเคนะคะแล้วก็มันหายแห้งไปเลยมันสามารถที่จะซึมแล้วก็ใช้แล้วมันชุ่มชื่นอ่ะมันพอประมาณนั้นนะคะแบบชอบมากนะคะเป็นอีกตัวนึงที่รู้สึกใช้แล้วก็ชอบนะคะสำหรับเดือนที่ผ่านมานะคะโอเคตัวต่อไปนะคะมาอยู่ที่เมคอัพเนาะก็เริ่มที่รองพื้นค่ะใหม่ของ Royal True Matte นะคะเนื้อเนียนลื่นเกลี่ยง่ายนะคะทาแล้วมันเนื้อลื่นกว่าเดิมยังไงลองไปหาซื้อกันได้นะคะตัวต่อไปนะคะก็เป็นแป้งนั่นเองค่ะเป็นแป้งจาก Cube Press นั่นเองนะคะตัวนี้ชื่อ Cube Press EveryRetouch Oil Control Foundation Powder นะคะตัวนี้มี SPF 30 PA บวกบวกบวกด้วยนะคะตัวนี้ก็เห็นเขารีวิวกันแบบโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะก็เลยแบบว่าคุยกับพี่คนหนึ่งนะคะก็คือคุณเจ้เท็กชี่เรดดี้โกโก้นะคะเขารีวิวเขาได้มาครบสีเลยแล้วสีเข้มๆเขาก็ไม่ได้ใช้เขาก็เลยให้มาขอบคุณมากนะคะทำให้วารู้จักกับแป้งตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแป้งที่แบบคือประเด็นคือวาเห็นเจ้เขาแต่งหน้าเนาะแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าเนียนจังอ่ะเขาก็บอกว่าใช้แป้งตัวนี้ใช้บีบีแป้งตัวนี้ใช้นู่นนี่แป้งตัวนี้ทากี่ทีก็ใช้แป้งตัวนี้แล้วเวลานางไปไหนนะก็พกแต่แป้งตัวนี้ก็เลยแบบฉันต้องมีเขาก็เลยให้มานะคะเพราะว่าเขาบอกไม่ได้ใช้สีเข้มนะคะก็แบบได้มาลองใช้ตัวนี้นะคะแป้งมันแบบว่าเนียนละเอียดแล้วก็เหลืองมากนะเหลืองแบบเหลืองมากๆเหลืองแบบเหลืองแล้วดีนะว่าชอบแป้งเหลืองปกติจะไม่ค่อยเห็นแป้งที่มันเหลืองขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแป้งมันเหลืองมันจะมี P2 กับ N2 นะคะที่ว่าใช้ได้ทั้ง2สีเลยใช้ฟองน้ำเอาไปชุบให้เปียกแล้วก็มากดๆ ก็ได้หรือว่าใช้แบบแพงก็ได้นะคะใช้แบบเปียกนี่คือทำมันจะดูบางแล้วเนียนแน่นมากอะแบบเป็นแป้งที่ดีที่ผ่านมาก็ใช้ได้ใช้บ่อยได้มีโอกาสใช้บ่อยนะคะก็เลยค่อนข้างชอบแป้งตัวนี้นะคะก็ทำรีวิวไว้แล้วแต่ว่าเป็นรีวิวแบบเขียนนะเดี๋ยวพยายามเขียนออกมาต่อมานะคะเป็นไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ตัวนี้นะคะคือจริงๆแล้วมีอยู่สักพักแล้วนะคะของเมเลสกานะเป็นไฮไลท์ที่คือได้มาพร้อมบรัชอะแต่มันเป็นไฮไลท์ที่มี2สีอย่างนี้นะคะแล้วมันก็วิ้งแบบละเอียดสวยดีเนาะได้มาสักพักก็ไม่ได้สนใจแต่พอรู้สึกว่าอยากให้หน้ามันวิ้งเงาวาวก็เลยบีบอันนี้มาใช้ลื้อๆเจอเอามาแบบพอใช้แล้วก็แบบดีเนาะวิ้งมันแบบว่าค่อนข้างละเอียดนิดนึงแล้วก็สีใช้ได้อะคือสีแบบมันไม่ได้ขาวทาปุ๊บก็หน้าลอยวอกออกมาวิ้งลอยมันไม่ใช่อะมันแบบนัวๆดีนะก็รู้สึกว่าเป็นเดือนที่ผ่านมาหยิบใช้บ่อยแล้วก็ชอบนางอยู่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะคือไฮไลท์แอนด์บรอนเซอร์นะคะเบอร์301ของเมอร์เรสกานะคะตัวต่อไปนะคะเป็นไอไลเนอร์ค่ะไอไลเนอร์เดือนที่ผ่านมาได้ลองใช้ตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าชอบนะเพราะว่ามันเป็นไอไลเนอร์ที่
เหมือนเป็นรุ่นที่แบบฮิตกันอยู่แล้วเราจะน่าจะรู้จักว่าเราก็เคยเห็นอะไรเรื่องหน้าตาอย่างเงี้ยเยอะแยะอยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทำออกมาเหมือนกันนะคะยี่ห้อ1028นะคะเป็น Ultimate Super Black Eyeliner นะคะก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นอายไลเนอร์คุณภาพดีสีดำใช้ได้เขียนลื่นนะคะก็เดือนที่ผ่านมาใช้อันนี้แล้วก็ชอบหนังนะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวที่แกะใช้ซื้อมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่กันยาเนาะแต่ก็เพิ่งแกะใช้เพราะว่าL'Oréalที่ใช้อยู่เป็นประจำนั้นมันคือแห้งค่อนข้างแห้งแล้วก็เลยแกะใช้แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมไม่แกะใช้ตั้งนานแล้วมันดีมากคือหัวแปรงมันแบบคือเหมือนมันซอกซอนดีอะตอนที่ใช้ตอนนี้ก็คือใช้อยู่แล้วคือแบบสีก็ดีด้วยนะคะว่าซื้อมาจำได้เป็นสีเบอร์สี่ค่อนมาทางเข้มแต่บ้านเขาอ่อนมันออดอ่อนอ่อนมากนะว่าใช้สีเข้มเกือบเข้มหรือเข้มสุดเนี่ยรู้ประมาณเบอร์สี่นะคะไม่รู้ว่ามีสี่หรือห้าเบอร์ว่าใช้เบอร์สี่ก็สีดีมากแล้วก็แบบเนื้อดีไม่เป็นก้อนปัดง่ายโอ้โหบอกอย่างว่ามันยี่ห้ออะไรมันคือ heavy rotation นะคะเป็น eyebrow mascara สักอย่างนะคะหน้าตาอย่างนี้เนาะตอนนี้เห็นมีขายอยู่ที่ตามร้านญี่ปุ่นอ่ะเห็นมาซื้อมอเตอร์อะไรสักอย่างก็มีขายนะคะก็อยู่ที่ว่าซื้อมาประมาณ 2-300 เหมือนกันนะราคาประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้บางไทยขายเท่าไหร่นะคะดีตัวนี้ตัวต่อมานะคะก็เป็นอันนี้ค่ะขนตาปลอมนะคะว่าเห็นน้องพีซหรือเปล่าแล้วก็น้องเนิร์สหรือเปล่าไม่รู้ว่าเห็นเขาโพสต์กันก็เลยแบบซื้อนะคะก็ไปสั่งซื้อมานะคะจากร้านสักร้านหนึ่งใน We Love Shopping ซึ่งจริงๆอันนี้มันมีขายที่ If and Boy นะคะ99 บาทนะคะมันคือขนตาปลอมยี่ห้อ Pichiesa หรือ Pichiesa อะไรอ่านไม่ออกอะก็มันเป็นชื่อรุ่น Dairy Sweet เนาะมันเป็นขนตาที่บางๆแล้วเป็นขนตาที่วาชอบใช้บางๆอย่างนี้พอซื้อมาก็ว่าซื้อมา79 บาทกล่องละ79ถ้าซื้อ3ชิ้นขึ้นไปลดอะไรก็ไม่รู้แต่พอเสร็จคือนางบอกว่าเหลืออยู่เบอร์เดียวเราก็ไม่รู้ว่านางโอนเงินคืนมาหรือเปล่าเนี่ยลืมเตือนนางเลยนางบอกว่าของไม่มีเลยส่งมาแค่นี้สรุปเลยต้องเสีย79 บาทกับค่าส่ง40ไร้สาระมากทำไมร้านค้าเนี่ยเป็นแบบนี้ก็แต่ว่ามาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันชอบนะคะมันบางดีมาถึงสุดท้ายนะคะคือลิปสติกแต่ว่ามีอยู่2อันเนาะอันแรกก่อนอันนี้น่าจะเห็นอยู่ว่ามันแบบฮอตฮิตมากนะคะเป็นลิปสติกของ Lipaholic นะคะที่เขาทำขึ้นมากับบล็อกเกอร์6คนด้วยกันนะคะซึ่งรุ่นนี้ดีมากจริงๆคือยอมรับว่าดีมากเดี๋ยวไปดูรีวิวได้จิ้มลงไป 2-3 คลิปที่แล้วนะคะสีที่ชอบที่สุดนะคะก็คือสี19หนกหลักนะคะเป็นสีที่ทาเยอะนะเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลคนที่แบบสีผิวเข้มๆหน่อยอะมันทาออกมาแล้วดีอะรู้สึกเลยว่าแบบดีนะคะสำหรับตัวนี้ที่ซื้อมาคือ6แท่ง599ตกแท่งละ100บาทแท่งเดียว154นะก็ถือว่าเป็นของถูกและดีที่แนะนำใช้ได้เลยอีกตัวนึงนะคะ Maybelline Lip Gradation นะคะเป็นลิปที่แบบเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแมตต์ๆนะเป็นลิปแบบนี้นะคะเป็นแมตต์ๆอย่างนี้นะคะหัวเป็นเหมือนแบบสีเทียนเลยแล้วข้างล่างอีกด้านนึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบฟองน้ำนะคะเอาไว้เกลี่ยเวลาทาไปแล้วอ่ะก็จะเอาอีกด้านนึงอ่ะเอาไว้เกลี่ยให้มันแบบเบลอๆขอบประมาณนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้ตรงขอบอันนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราต้องทาเต็มปากอ่ะแต่ว่าที่ชอบก็คือเนื้อมันแบบกำมะหยี่มากลื่นมากนะคะตัวนี้แต่ว่าข้อเสียคือแพงนิดนึงคือ349 บาทแพงเกินสำหรับ Maybelline น่ะรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเนื้อมันดีมากเห็นแล้วแบบกรีดร้องมากว่าได้มาจากซาโรล่านะมันลดประมาณครึ่งหนึ่งลดครึ่งหนึ่งอ่ะก็เลยซื้อมานะคะอยากได้ทุกสีเลยอ่ะชอบอันนี้จริงๆแบบแฮปปี้กับนางมากๆอยากได้ทุกสีแต่ไม่ไหวที่จะซื้อแท่งละ349 บาทเนาะก็เป็นเดือนที่แล้วที่ใช้แล้วก็ชอบนางนะคะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ10ชิ้นนะคะที่มาทำเป็นถูกใจใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะปี58นี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันนะว่าเริ่มทำประมาณพฤษภาเนาะก็มันครึ่งปีนะคะได้ผลตอบรับค่อนข้างดีมากสำหรับคลิปถูกใจใช้แล้วชอบนะคะยังไงก็จะพยายามทำต่อไปแน่นอนนะคะแล้วอยากให้ทำคลิปอะไรยังไงก็เม้นบอกได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดือนนี้ปีนี้นะคะก็หมดคลิปถูกใจใช้แล้วชอบเนาะยังไงพบกันใหม่ปีหน้าเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ